อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาค้างคากันมานานนะครับนั่นก็คือเรื่องของเรือดำน้ำที่เราเนี่ยตกลงสั่งซื้อเรือดำน้ำจากจีนแต่ว่าตอนแรกบอกไว้ว่าเครื่องยนต์จะต้องมาจากเยอรมันใช่ไหมแต่มันก็เป็นปัญหาตรงนี้ว่าเยอรมันเนี่ยเขาไม่ขายให้ตกลงไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนจะมีการส่งสัญญาณมาจากทางทัพเรือว่าอาจจะใช้เครื่องยนต์จากจีนที่มีสเปคเดียวกันเรื่องนี้นักข่าวก็เลยไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ว่าคุณสุทินคลังแสงบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องจากกองทัพเรือมานะครับว่าจะขอใช้เครื่องยนต์จากจีนแทนครับโดยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าสำหรับปัญหาการแก้ไขเครื่องยนต์ที่จะใส่ในเรือดำน้ำเนี่ยทางกองทัพเรือยังไม่ได้ส่งหนังสือที่ลงนามโดยผู้บัญชาการทหารเรือขอใช้เครื่องยนต์จากจีนแทนเครื่องยนต์จากเยอรมันมาให้ที่กระทรวงกลาโหมนะครับคือตามปกติถ้ามีเนี่ยก็ต้องส่งมาที่กลาโหมกลาโหมจะต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือต้องเป็นมติของครม.ทั้งชุดในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะไม่ใช่แค่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมจะสามารถจัดการได้เลยและส่วนตัวคุณสุทินบอกว่ายังไม่ได้หารือเรื่องนี้กับท่านนายกด้วยครับสำหรับติดตั้งเรือดำน้ำที่ขายให้กับประเทศไทยอ๋อยังไม่มาเลยเพราะว่าเห็นนายกไม่ได้คุยกับเยอรมันเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบยังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ส่งมาที่กลาโหมเพื่อนำเข้าครม.ยังแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับท่านนายกครับกองทัพเรือก็ยังไม่ส่งมาค่ะคือเราจะได้ยินเสียงนักข่าวถามเมื่อสักครู่บอกว่าเห็นว่าพอตอนที่ท่านนายกไปประชุมสมัชชาประชาชาติตกลงไม่ได้คุยกับผู้นำเยอรมนีก็เลยยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มานักข่าวก็ไปถามอีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือท่านเมื่อสักครู่นะครับคุณปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกว่าเท่าที่หารือกับผู้นำเยอรมนีเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดกันแต่ว่าทางเยอรมนีเขารับไปพิจารณานะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงแล้วในโอกาสที่เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเดือนหน้าก็น่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือด้วยเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ค้างคากันมานานแล้วครับ